ในหลายพื้นที่ในบ้านเราโอ้อากาศกำลังเย็นเลยนะฮะหลายคนบอกโอ้กำลังสบายบางท่านบอกเปิดพัดลมบางท่านแค่เปิดหน้าต่างก็เย็นแล้วแล้วผมเห็นบางที่ไปเทียบกับอะไรนะต่างประเทศ คือตอนในยุโรปบางที่เขาก็ประมาณสัก9 8 9 10ต้นๆอะไรแบบนี้เขาบอกอุ้ยอุณหภูมิไม่ต่างกันเลยแต่ปรากฏนะฮะตอนนี้หลายที่อยากจะสบายแต่พี่น้องคนใต้นี่ตอนนี้ลำบากเลยฮะหลายที่นะฮะก็คือน้ำท่วมแล้วก็ท่วมหนักด้วยนะครับพาไปดูสถานการณ์กันที่นราธิวาสท่านผู้ชมฮะนี่น้ำแรงมากคุณน้องในขณะที่ที่อื่นกำลังเย็นๆอากาศดีๆนี่ฮะนราธิวาสน้ำนี่อย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดมาแบบนี้รับรองฮะความเสียหายเนี่ยเยอะมากคือฝนเนี่ยตกลงมาเยอะนะครับแล้วก็ติดต่อกันตั้งแต่22ถึง24ธันวาคมไปแล้วในนราธิวาสนะครับเมื่อคืนทหารพรานเองก็ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับมีการขนพวกข้าวของสัมภาระหนีน้ำฮะในพื้นที่ตันหยงมัสนะครับแล้วก็บ้านต้นตาลหมู่2ที่ตำบลจอเบาะนะครับก็บอกว่าน้ำท่วมประมาณสัก80เซนติเมตรไหลเชี่ยวมากเลยหุด80แล้วก็เกือบเมตรนะบางคนนี่ก็คือเรียกว่าสูงทีเดียวนะฝนที่ตกต่อเนื่องฮะพื้นที่เกษตรบ้านเรือนประชาชนน้ำขังฮะ13อำเภอถนนสายหลักถนนในหมู่บ้านน้ำก็ท่วมสูงบางสายนะฮะยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้โรงเรียนในพื้นที่เองก็น้ำท่วมก็ต้องประกาศปิดการเรียนการสอนกันฉุกเฉินเลยฝนที่ตกเนี่ยทำให้แม่น้ำ3สายนะครับสายบุรีบางนาราโกลกปริมาณน้ำฝน3สายเนี่ยล้นตลิ่งเข้าไปแล้วแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนท่านผู้ชมลองดูความแรงน้ำสิฮะมันมากันแบบไม่ธรรมดาเลยนะรถไฟฮะวิ่งต้นทางจากสุไหงโกลกไปปลายทางสถานีต่างๆทั้งขาขึ้นขาล่อง14ขบวนต้องหยุดให้บริการฉุกเฉินเลยเพราะว่าเส้นทางมันขาดนะที่กำปงปาเระนะครับก็น้ำไหลเชี่ยวไปกัดเซาะต่อหม้อของสะพานรถไฟเนี่ยมันซุดตัวลงมาคนที่ใช้บริการรถด่วนรถเร็วสุไหงโกลกนะครับไปรถไฟไปสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์จะให้บริการต้นทางปลายทางครับจากยะลาแล้วก็ใช้วิธีขนถ่ายผู้โดยสารโดยรถยนต์ส่วนขบวนท้องถิ่นนะครับจะเริ่มวิ่งต้นสิ้นสุดที่สถานีรถไฟยะลาเท่านั้นนี่ท่านผู้ชมมันเซาะมาขนาดนี้แล้วน้ำเนี่ยดูเนี่ยคือไม่ได้เลยช่วงไหนขาดก็ใช้รถไปก่อนคือถ้าเกิดจะเข้ากรุงเทพอภิวัฒน์ก็คือจะขึ้นมาที่กรุงเทพเนี่ยลำบากเลยฮะค่ะช่วงนี้ก็ต้องฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะล่าสุดประกาศฉบับที่14นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ระบุว่าอากาศจะหนาวเย็นแล้วก็ลมแรงยอดดอยนี่ก็จะเย็นนะคะมีน้ำค้างแข็งให้ระวังอันตรายและภาคใต้ที่สำคัญค่ะก็จะเกิดมรสุมต่อเนื่องมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยขออนุญาตไปกันที่การเตือนที่พื้นที่ภาคใต้กันก่อนนะคะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนนี้มีกำลังแรงค่ะประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะสุมาตาแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างก็จะทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะส่วนบริเวณคลื่นลมที่อ่าวไทยก็กำลังแรงค่ะจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรเลยมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะคะประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฟ้าฝนคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีมรสุมจนทำให้เรือเนี่ยอับปางมาแล้วด้วยนะคะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะคะโอ้น้ำแรงมากให้ดูจากภาพแล้วอากาศบอกโอ้กำลังสบายฮะแต่ไปดูภาคใต้นะผู้ชมฮะน้ำไหลมาขนาดนี้นี่อันตรายมากนะทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเพราะว่าขนาดท่วมปกตินะถ้าเป็นบ้านทางภาคกลางภาคเหนือเนี่ยน้ำเหนือไหลหลากบางที่นะถ้าไม่แรงขนาดนี้บางทีโอ้ของตกลงไปหรือว่าเด็กๆสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตกไปนิดยังไปเร็วมากแต่นี่ดูความแรงเขาเนี่ยโอ้แรงมากจริงนะครับ